หตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอีกฝ่ายที่ออกจดหมายมาว่าไม่ขอร่วมงานกับเราแล้วที่ไปที่มามันเกิดอะไรขึ้นนะครับครับก็จริงๆขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนนะครับคือไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตต้องมาตอบคำถามในลักษณะนี้นะครับแต่ผมเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆอาจจะกลับกันนิดนึงเพราะว่าเมื่อประมาณต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเติร์กเองได้มีการแจ้งทางผู้ใหญ่ไปแล้วนะครับว่าแต่เป็นคำขอไม่เอ่ยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวนะครับได้ขอถอนตัวนะครับจากการทำโปรเจกต์คือโปรเจกต์นี้คือโปรเจกต์สุดท้ายนะครับที่จะทำงานคือเราได้มีการขอถอนตัวในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วผมขอพูดภาพรวมอย่างนี้พื้นฐานในเรื่องของการเป็นพาร์ทเนอร์นะครับภาพรวมก่อนนะฮะเรามีอะไรเราช่วยเหลือกันเรามีอะไรเราซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับอย่างตัวตัวเองในฐานะที่ตัวเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยตัวให้การสนับสนุนที่ดีมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่อุปกรณ์เรายินดีที่จะดูแลและซัพพอร์ตสปอนเซอร์หรือว่าพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยทั้งหมดแต่ปรากฏว่าอยู่ๆวันนึงเนี่ยถ้าเกิดเรารู้สึกว่าที่ตรงเนี้ยเราอึดอัดเรารู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่มันอาจจะไม่ถูกต้องไม่ถูกไม่ควรผมก็แค่ถอนตัวออกมานะครับซึ่งวันนี้ถ้าเกิดถามว่าจะให้เติ้งมาพูดถึงใครในแง่ BDA เติ้งคงไม่พูดเพราะว่าการที่เราทำธุรกิจทำงานเนี่ยเรื่องคอนฟลิกต์เรื่องความคิดเห็นแตกต่างกันมันเป็นเรื่องที่ปกติมากเพียงแต่ว่าตัวตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ทำงานคุยบนโต๊ะแล้วจบบนโต๊ะนะครับฉะนั้นเติ้งถอนตัวมาตั้งแต่เดือนกันยายนเนี่ยฉะนั้นเติ้งไม่จำเป็นต้องไปต้องประกาศหรือไปแจ้งออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็เบื้องต้นเนี่ยผมก็อยากจะแค่แจ้งเฉยๆว่าผมได้มีการถอนตัวแล้วแต่ถ้าเกิดจะให้พูดอะไรถึงใครอะไรไม่ดีอันนี้เติ้งคงไม่ทำเพราะว่าพูดตรงๆว่าเติ้งเป็นคนทำงานเราอยากจะให้นำเสนอเราในเรื่องของการทำงานมากกว่านะครับปัญหาหลักๆที่ทำให้เราอาจที่ไม่สามารถไปต่อได้ในการทำงานร่วมกันคืออะไรอันนี้หลักๆตรงนี้เติ้งอาจจะไม่สามารถตอบได้เพราะเติ้งถือว่าเราคุยกันแล้วเราจบไปแล้วนะฮะมีผู้ใหญ่นะครับในวงการที่เสนอตัวเข้ามาเป็นตัวกลางว่าเป็นตัวกลางในการเคลียร์ซึ่งเราได้มีการพูดคุยกันแล้วนะฮะแล้วก็เคลียร์จบกันไปแล้วเราคุยจบไปแล้วฉะนั้นเนี่ยต่างฝ่ายต่างทำงานทำหน้าที่ของตัวเองนะครับก็เรื่องปัญหาผมขอไม่พูดเนาะเพราะว่าผมค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าผมบอกแล้วว่าในเมื่อผมถอนตัวแล้วโอเคทุกอย่างคือจบผมก็ต่างคนต่างเดินหน้ายังเคารพยังอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นนักแสดงในสังกัดผมเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยถ้าเกิดเจอน้องๆต่างสังกัดหรือเจออะไรผมการันตีว่าให้ความเคารพทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับโปรเจกต์ที่เท่าไหร่ที่สยามดิสครับโปรเจกต์ที่ไหนคืออย่างนี้ผมเรียนอย่างนี้อย่างกรณีโปรเจกต์ Beyond the Star นะครับทาง M Flow Entertainment เนี่ยเราเป็นคน invest หรือว่าลงทุนเนี่ย 100% นะครับเท่ากับว่าอำนาจสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจในการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นทางของเรานะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งนึงเนี่ยตัวตัวเองเนี่ยต้องทำงานในวงการมานานหลายปีผ่านไม่ว่าจะเป็นช่องใหญ่แพลตฟอร์มหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องของการที่คุณภาพไม่ได้หรือไม่ถูกต้องไม่ควรเนี่ยเรื่องนี้ผมการันตีไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับแต่เพียงแต่ว่าอยากให้เข้าใจร่วมกันว่าหนึ่งตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยต้องได้มีการขอถอนตัวมาแล้วนะครับเงียบๆของเราเองนะฮะโดยที่ผมรู้สึกว่าเราควรทำงานควรจะเอาพื้นที่สื่อไปใช้ในการไปถ่ายทำงานมากกว่านะครับสองคือโปรเจกต์ Beyond the Star เนี่ยเป็นของ M4 Entertainment ที่เรามีการมีสัญญาจ้างนักแสดงจากที่อื่นที่เป็นพรรคพวกกันอาจจะคำว่าพรรคพวกกันแล้วกันเนาะมาเล่นในเรื่องนี้นะครับก็เรื่องอื่นลึกๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ต้องขอไปผมอาจจะไม่ขอพูดถึงแสดงว่าบริษัทที่มาร่วมในโปรเจกต์นี้คือเป็นแค่เราไปจ้างงานเราไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์คือถ้าเกิดใช้คำว่าพรรคพวกพาร์ทเนอร์ถามว่าพาร์ทเนอร์ได้นะครับแต่ว่าอยู่ในรูปแบบที่ว่าเราก็ M4 เป็นคนจ้างถูกมั้ยล่ะฮะไม่ได้ถาม M4 แสดงว่าในอํานาจ 100% M4 เป็นคนตัดสินใจทั้งหมดถูกต้องใช่ครับใช่ฮะคืออย่างโปรเจกต์ Beyond the Star เนี่ยอํานาจสิทธิ์ขาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทเรื่องตัวแสดงเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นทาง M4 100% แต่ทีเนี้ยเราเห็นว่ามันคือสิ่งที่เราเคยคิดอยากจะร่วมกันให้มันมีจากหลายๆที่จากหลายๆอะไรหลายๆค่ายนะครับแต่ทีเนี้ยณวันพอวันที่เราจะก่อเกิดโปรเจกต์ขึ้นมาเนี่ยเข้าใจว่าหลายๆฝ่ายเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมเราก็เลยเสนอตัวโอเคถ้าอย่างนั้นแต่ทุกคนเนี่ยเข้าใจมาตรฐานเดียวกันหมดว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนอินเวสต์บทบาทหน้าที่อำนาจตัดสินใจสูงที่สุดต้องอยู่ที่เอ็มโฟร์
มือนแสดงว่าเป็นแค่บริษัทนั้นที่เขาขอถอนตัวหรือว่ายกเลิกโปรเจกต์คือตอนนี้ผมอ่ะขอถอนตัวคือก่อนหน้านี้อันนี้ผมเรียนตามตรงว่า M4 เราค่อนข้างอินดิเพนเดนต์ตั้งแต่แรกเติ้งทำงานมาด้วยตัวเองหลังจากที่เติ้งออกจากช่องใหญ่มาเนี่ยเติ้งทำเป็นผู้จัดอิสระแล้วเติ้งค่อนข้างมีวัฒนธรรมองค์กรที่ค่อนข้างแข็งแรงในตัวของตัวเองอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยออกมาปุ๊บตึกอาจจะมีความสุขกับการที่ทำของตึกคนเดียวก็ได้แล้วเราก็มีพาร์ทเนอร์ในด้านอื่นที่มันสามารถส่งเสริมกันนะครับที่เมื่อกี้ตึกบอกว่าคือผู้ใหญ่เขารู้เรื่องแล้วก่อนหน้านี้ก็มีผู้ใหญ่ที่เป็นตัวกลางแล้วมีการพูดคุยแล้วคือมันจบในโต๊ะไปแล้วแล้วทำไมเขามีปัญหาแล้วงงยังไม่อยู่ดีถึงจดหมายเพิ่งออกมาคือเรื่องนี้อันนี้ตึกตอบไม่ได้แล้วตึกก็ไม่ทราบว่าทำไมอยู่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้แต่ถ้าเกิดถามว่าจะให้พูดหรืออะไรดีฟอินดีเทลเยอะกว่านี้อันนี้ขอให้ข่าวเพียงเท่านี้ครับแสดงว่าปัญหามันเกิดหลังจากวันที่แถลงข่าวไปแล้วแถลงโปรเจกต์ออกมาแล้วว่าจะร่วมมือกันอันนี้ขอไม่ตอบเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องใช้คำนี้ดีกว่าเวลาเราทำงานจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกที่มันมีปัญหาอยู่แล้วฮะมันมีปัญหาความคิดไม่ตรงกันทัศนคติไม่ตรงกันถูกไหมฮะวัฒนธรรมองค์กรไม่ตรงกันถูกไหมฮะมันเป็นเรื่องคอนฟลิกต์ที่ธรรมดาแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อยู่ในจุดที่เราต้องลาออกสื่อเข้าใจมั้ยเหมือนใครที่เราประชุมงานกันแล้วเราทะเลาะกันบนโต๊ะทะเลาะในที่ทํางานแล้วอยู่ๆมาวันนึงแล้วโพ่งต้องเราผมคิดว่ามันไม่จําเป็นต้องมาประกาศอ่ะคือเราต่างคนต่างเป็นคนทํางานเราทั้ง2คนต่างมีคนอยู่ข้างหลังที่เราต้องรับผิดชอบต้องดูแลเขาฉะนั้นผมไม่เห็นว่ามันควรจะต้องเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ก่อนที่จะสรุปว่าเราถอนตัวมาเราได้คุยกับเขาโดยตรงมั้ยครับว่าเคลียร์ปัญหาเพื่อให้โปรเจกต์มันเดินต่อไปหรือว่ายังไงคือเคลียร์ปัญหาในที่นี้คือเราใช้ความที่ว่าเราต้องมีความเป็นโปรเฟสชันนอลจะมีคอนฟลิกต์จะอะไรก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้พูดถึงเรื่องการทำงานนะฮะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเลยเรื่องการทำงานนะการทำงานยังไงต้องคงอยู่การทำงานยังไงต้องคงอยู่แล้วเติร์กเป็นคนที่ไม่ว่าจะเป็นน้องจากที่ไหนแม้ก็แล้วแต่เติร์กทรีตเด็กทุกคนเท่ากันหมดไม่ว่าจะเป็นเด็กนอกค่ายเด็กในค่ายนะฮะฉะนั้นเนี่ยอยู่ๆมาแล้วน้องๆต่างค่ายจากที่ไหนก็ไม่รู้แหละมาแล้วรู้สึกไม่ดีอันนี้ผมบอกการันตีเลยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราดูแลเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเต้คือคนทำงานฉะนั้นเราต้องทรีททุกคนอย่างเท่าเทียมนะครับก็เลยเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากจะแจ้งแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดจะให้อะไรเยอะกว่านี้ผมคิดว่าพอแล้วฮะเราขอทำงานดีกว่าไม่งั้นคือโปรเจกต์คือยุบไม่ยุบแพ้ก็โปรเจกต์ก็ย้อนในสายไม่แต่ว่าเราเป็นคนในทุนไงแล้วบริษัทที่เหลือถ้าไม่นับของบริษัทเขาอ่ะไม่เขายังไปกับเราไหมหรือว่าบริษัทที่วันนั้นแถลงข่าวคือไม่อันนี้คือตรงเนี้ยผมไม่ทราบเอาเป็นว่าผมแค่ดึงตัวผมออกมาแค่นั้นเองถ้าเราดึงออกมาเงินก็ต้องออกมาเพราะเราเป็นคนลงทุนโน้ผมของผมแค่รับผิดชอบดูแลแค่เฉพาะโปรเจกต์ Beyond the Star ใช่ฮะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตภายภาคหน้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ผมถือว่าอันนี้เราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวกัน Beyond ไม่เกี่ยวข้องแล้วไม่ถ้าเกิดเป็นโปรเจกต์อื่นมันก็มีอย่างซีรีส์เรื่องใหม่ที่เติ้งจอนแอร์มกราอ่านเนี่ยแปลกลายเป็นโปรโมทไปนะเข้าใจว่าของเติ้งแต่พี่หมายถึงโปรเจกต์ Beyond น่ะที่มันนอกจากมีบริษัทเขามันจะมีบริษัทอื่นใช่มั้ยที่รวมอ่ะเขา Beyond เป็นเรา Invest 100% อ่ะเข้าใจแต่ว่าเขาไม่พี่ก็เลยถามว่า Beyond ยุบมั้ยครับBeyond ไม่ยุบไม่ยุบก็คือเราเตรียมจะออนแอร์วันที่11นี่ฮะแต่คือเราแค่ผมอธิบายให้ฟังเฉยๆว่าโปรเจกต์ Beyond เนี่ยสิทธิ์การตัดสินใจทั้งหมดอยู่ที่ Mflow เพราะว่าเราเป็นคนอินเวสต์ 100% แล้วเราออกมาจากโปรเจกต์นะเมื่อกี้ที่เราบอกเนาะอ๋อคือออกถอนตัวคือหมายความว่าโปรเจกต์ในภายภาคหน้าคือเราอาจจะไม่ได้ต้นไปถูกใช่ฮะอาจจะไม่ได้เรื่องเงี้ยกว่าจะงัดคำขึ้นมาได้ใช่มั้ยว่าอย่างงั้นครับแต่ว่าเติ้งออกจากโปรเจกต์พี่ก็เลยถามว่าเงินมันอยู่กับเราแล้วออกมาเงินมันก็ต้องมากับเราอ๋อใช่ไม่คืออันเนี้ยเราเหมือนเราไอ้นี่ 100% อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรต้องห่วงเพราะว่าเราอินเวสต์ 100% เท่ากับว่าเราเป็นคน manage ทุกอย่างใช่ถ้าหลังจากพูดเติ้งพูดนี้แล้วถ้าเกิดทางโน้นเค้ามีอะไรที่จะออกมาที่เขาจะมาหรือว่าอะไรที่เขาจะมาแบบว่าแย้งอีกมุมนึงตรงนี้เราพร้อมแค่ไม่กังวลเพราะว่าเติ้งเราคนทำงานแล้วเติ้งรู้สึกว่าเราเอาเวลาไปทำมาหากินกันดีกว่าไหมอ่ะอันนี้พูดตรงๆเลยฮะคือมันไม่ควรจะต้องออกสื่อด้วยซ้ำอย่างที่เติ้งพูดไปว่าอะไรก็แล้วแต่คุยกันจบไปแล้วก็ควรต้องจบทุกอย่างคือคุยจบกันตรงแล้วเติ้งเป็นคนที่ค่อนข้างมีอะไรคุยต่อหน้าคุยต่อหน้าคือคุยกันเลยต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือหลังจากวันนี้คือถ้าเกิดจะมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็คงแบบก็สุดแท้แล้วแต่เขาแล้วแหละเพราะว่าผมขอตัวเอาหัวเอาอะไรก็แล้วแต่ไปวาง strategy ในการทำงานดีกว่านะครับก็ถ้าเกิดอย่าง
ถ้าเกิดในเมื่อมันร่วมงานกันไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องแปลกมันไม่ใช่เรื่องแปลกก็หยุดแค่นั้นเองก็อยู่ก็ต่างฝ่ายแล้วจะออกมาอะไรต่อทีนี้ผมก็คงไม่ยุ่งละไม่ยุ่งละจะให้ข่าวผมก็คงไม่ยุ่งละเพราะว่าผมจะทำหน้าที่ผมแสดงว่าหลังจากนี้ไปตามภาษาข่าวก็คือไม่ร่วมงานกันแล้วณเวลานี้ถ้าเกิดพูดตรงๆก็คือณตอนนี้ก็คือถามว่าร่วมงานก็คงไม่ร่วมงานเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีโปรเจกต์มีอะไรของตัวเองซึ่งก็ดูแลบริหารจัดการของตัวเองอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยเราจริงๆเราก็ยังไม่มีอะไรต้องร่วมกันนะครับความสนิทมันจะลดลงไปแล้วในเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวอะไรนะความสัมพันธ์ส่วนตัวกันอ๋อไม่ก็ตอนนี้ก็ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ตัวเองครับต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ตัวเองครับก็เดี๋ยวอาจจะขอปิดการแถลงแต่เพียงเท่านี้ก็เดี๋ยวสุดท้ายเลยจากพาร์ทเนอร์กลายมาเป็นคู่แข่งเรารู้สึกยังไงจริงๆเธอไม่ได้มองจากพาร์ทเนอร์กลายมาเป็นคู่แข่งผมใช้คำอย่างนี้ถ้าเกิดคนทำธุรกิจประเภทเดียวกันแบบเดียวกันเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันเป็นพาร์ทเนอร์กันเนี่ยมันมีวิธีวินไปด้วยกันเข้าใจไหมฮะวินวินช่วยเหลือส่งเสริมคุณอาจจะได้น้อยหน่อยแต่มันวินไปด้วยกันนะแต่ถ้าเกิดวันนึงอยู่ๆคุณมามองเป็นคู่แข่งก็คอมเพทิเตอร์มันเราจะไปห้ามความคิดเขายังไงล่ะครับถูกไหมล่ะฮะเติร์กคือถ้าเกิดตัวเติร์กอย่างเติร์กบอกว่าเติร์กซัพพอร์ตพาร์ทเนอร์เติร์กขออะไรเติร์กให้หมดเลยขออะไรเติร์กยินดีซัพพอร์ตหมดเลยแต่ถ้าเกิดอยู่ๆแล้วเขาจะมองเป็นคอมเพนเตอร์อันนี้ก็สุดแท้แล้วแต่เพราะว่าหลังจากอันนี้คือเติร์กก็คงขอทำหน้าที่ของตัวเองนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะสไตล์การให้ข่าวลักษณะเนี้ยมันไม่ใช่สไตล์เราอยู่แล้วนะครับณวันนี้เติร์กพอเราสร้างบริษัทมาด้วยมือเรากับแฟนเราณวันนี้มันได้บทเรียนได้ประสบการณ์ยังไงบ้างกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะวันนี้บทเรียนคือต้องบอกตรงว่าหลายครั้งหลายคราวมากเนี่ยเราค่อนข้างจริงใจกับพาร์ทเนอร์คือค่อนข้างแบบให้ 100% เพราะว่าเราใจดีเพราะเราบางครั้งเราก็เคยเริ่มจากการที่เรามีปัญหาก่อนมีปัญหาอย่างแบบเราเคยลำบากเราเคยเฮ้ยอยากใครนึกอยากไม่มีใครซัพพอร์ตเราเลยอ่ะแต่พอวันนึงเราเห็นพาร์ทเนอร์เรามีปัญหาแล้ววันนี้เราแข็งแรงขึ้นมาเราก็อยากจะยื่นมือเข้าไปช่วยอันนี้พูดแบบไม่ต้องเอาแน่เลยนะฮะคือเราก็อยากจะยื่นมือเข้าไปช่วยเราก็อยากเฮ้ยขาดตรงนู้นขาดตรงนี้มาสิช่วยกันช่วยกันเอาให้มันรอดเอาให้มันรอดแต่พอวันนึงเนี่ยเราให้ใจไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้เราอาจจะต้องค่อนข้างระวังตัวเองนิดนึงไม่งั้นมีการคอยแลบต่อไปอาจจะต้องระวังตัวเองนิดนึงอาจจะต้องระวังตัวเองนิดนึงแล้วก็อาจจะให้ความสำคัญกับบริษัทตัวเองเป็นที่ตั้งหลักเป็นที่ตั้งใช่ครับขอบคุณมากเลยนะ